ในเซสชันต่อไปนะครับผมก็จะทำหน้าที่ในการดำเนินรายการกันต่อนะครับนี่ก็เป็นกระทรวงที่สำคัญนะฮะกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการต่างประเทศนะครับว่าต่อไปเนี่ยเราจะสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การขยายโอกาสได้อย่างไรนะครับในลำดับถัดไปนะครับผมจะขอเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณพิมพัทราวิชัยคุณบนเวทีครับขอเสียงปรบมือเลยครับท่านต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศบนเวทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับผมก็รู้สึกใหม่กับทั้งสองท่านเลยนะฮะเพราะว่าท่านเองก็เป็นรัฐมนตรีที่เข้ามาดูแลแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยด้วยนะครับดูจากหน้าตาก็คือรุ่นใหม่เลยล่ะ New Generation นะฮะสำหรับการจะขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปวันนี้ชัดเจนครับเราจะลดในส่วนของรายจ่ายเราจะเพิ่มรายได้และเราจะขยายโอกาสดังนั้นกระทรวงสำคัญต่อไปก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมรวมถึงจุดที่เรายืนอยู่บนโลกใบนี้ว่ากระทรวงการต่างประเทศจะขับเคลื่อนไปยังไงนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยพอพูดถึงอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับแบตเตอรี่ไฟฟ้าลอยมาถูกไหมฮะวันก่อนนี้ตื่นโอ่งตกใจทั่วประเทศเลยนะฮะลิเธียมลอยมานะฮะแต่ว่านั่นแหละครับอย่างน้อยเราก็เห็นว่าใต้แผ่นดินประเทศไทยมันมีทรัพยากรสำคัญอยู่นะฮะดังนั้นแล้ววันนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านรัฐมนตรีนะครับผมก็จะเริ่มต้นเลยว่าตอนนี้หลังจากที่ท่านเข้าไปบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรมมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะฮะเราเห็นโอกาสในการจะใช้นโยบายของเราเข้าไปสนับสนุนหรือเปลี่ยนผ่านกระทรวงทั้งหมดเพื่อไปเสริมให้ประเทศไทยไปในทิศทางไหนในของอุตสาหกรรมครับเชิญครับขอบคุณพี่บัญชามากค่ะจริงๆนโยบายที่ได้ไปมอบให้กับพี่น้องข้าราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมก็คืออยู่ในคำถามของพี่บัญชาทั้งหมดเลยนะคะคือเรามีหน้าที่เนี่ยส่งเสริมและก็สนับสนุนผู้ประกอบการค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะตระหนักดีว่าเป็นกระทรวงที่สำคัญครับแต่มันเป็นเหมือนเสือหลับอยู่ค่ะวันนี้เราไปเหมือนไปช่วยกันกระตุ้นให้เสือตื่นโดยท่านนายกเองวันนี้ท่านขยันมากท่านเดินทางต่างประเทศท่านพยายามที่จะไปบอกต่างประเทศให้นักลงทุนได้มั่นใจว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมขนาดไหนเพราะฉะนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมเองจะต้องเป็นกระทรวงที่ส่งเสริมและสนับสนุนค่ะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถทำงานได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกค่ะและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราบอกเสมอนะคะว่าเราจะต้องไม่เป็นอุปสรรคเพราะวันนี้เอกชนก้าวหน้ารัฐไปมากแล้ว อะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นอุปสรรคต้องลดเลิกให้ได้ค่ะแล้วก็วันนี้เราพร้อมจริงๆโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงกลไกต่างๆที่เราพยายามขับเคลื่อนด้วยกันเหมือนที่ท่านรองนายกได้พูดคือเราทำงานด้วยกันเพราะว่าอยู่ภายใต้รัฐบาลเดียวกันค่ะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนนะฮะส่งเสริมสนับสนุนและลดขั้นตอนนะครับเพื่อที่ทำให้นโยบายและการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมต่อไปนะครับไปกันที่กระทรวงการต่างประเทศหน่อยนะฮะนโยบายเราเป็นกลางมาตลอดยุคไหนสมัยไหนก็แล้วแต่เรายังคงยืนในจุดของความเป็นกลางแต่ว่าตอนนี้ทั่วโลกเกิดความขัดแย้งกันเยอะมากและดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นขั้วเป็นข้างมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เข้าได้ไปในกระทรวงการต่างประเทศตอนนี้เราปรับนโยบายแบบไหนยังไงเพื่อสอดคล้องกับอนาคตของเวทีไทยบนเวทีโลกครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าประเทศไทยเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆว่าเราเหมือนเป็นเด็กดีมาตลอดครับเราอยู่ในห้องเรียนที่มีคนอยู่เยอะๆเรามีเพื่อนเยอะครับแต่เราไม่มีความสำคัญในเวทีโลกนะครับก็คือบทบาทใหม่ที่กระทรวงต่างประเทศจะเป็นหลังจากนี้เราจะต้องมีจุดยืนที่เป็นกลางครับแต่เราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเราต้องอยู่ในอุปสรรคหลายๆอย่างแน่นอนกับความท้าทายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับครับตั้งแต่เรื่องของสงครามเรื่องสงครามการค้าเรื่องสงครามอิสราเอลนะครับหรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นของสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปีใช่ครับทุกอย่างมันจะมีความสัมพันธ์กันหมดและจะกระทบกับเศรษฐกิจของไทยทั้งหมดซึ่งกระทรวงต่างประเทศในบทบาทในอนาคตต่อไปที่ถึงนี้เราจะเป็นฟอนต์ไลน์เราจะต้องเป็นคนเข้าไปเจรจาให้ก่อนเราจะเป็นคนไปเปิดประตูไปน็อกดอให้กับทุกคนให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะเปิดประเทศเราและ
รับการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเราจะต้องประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ทุกกระทรวงเพื่อจะ drive นโยบายของรัฐบาลนี้ครับเพราะฉะนั้นกลางแต่มีเป้าหมายนะฮะแล้วก็เข้าใจว่ามันเปลี่ยนแปลงกันอย่างเยอะมากเลยกว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะพูดไปเนี่ยเรามองการทำงานของประเทศไทยเนี่ยมันแทบจะเป็นทุกกระทรวงรวมกันหมดเลยนะคือจะไปแยกว่านี่จะไปทำอย่างเองไม่ได้ตรงนี้มีไซโลตัวเองก็ไม่ได้นะฮะกลับมาที่ทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมเหมือนกันเวลานี้โลกอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงผมไม่อยากใช้คำว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมนะฮะเพราะนั่นมันหมายถึงแหมเปลี่ยนจากเรื่องไอ้น้ำมาเป็นเรื่องของรถสันดาปแต่ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่ไฟฟ้ากันไปแล้วถูกไหมฮะถ้าเราแตกแยกย่อยแต่ละนโยบายสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้การดูแลของท่านจะทำอะไรบ้างครับคือจริงๆวันนี้เราต้องรักษาให้ได้ด้วยนะคะครับนอกจากเราดึงนักลงทุนเข้ามาจากต่างประเทศมาตั้งฐานการผลิตสำคัญที่สุดคือเราต้องตรึงผู้ประกอบการในประเทศให้ยังคงอยู่ให้ได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนอกจากผู้ประกอบการแล้วเนี่ยมันส่งผลไปยังรายซัพพลายเชนของเราทั้งหมดก็คือตัว SME ทั้งหมดเลยซึ่งวันนี้เหมือนที่ท่านพี่บัญชาพูดก็คือโลกมันเปลี่ยนอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนที่สำคัญเรามีกติกาใหม่มาพยายามที่จะบังคับเพื่อที่จะกีดกันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับยุคอุตสาหกรรมตอนนี้นะคะผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่เป็นปัญหาเพราะมีความพร้อมนะคะมีทั้งกำลังทรัพย์มีทั้งความรู้สิ่งที่น่ากังวลที่สุดตอนนี้คือผู้ประกอบการรายย่อยซัพพลายเชน SME นะคะซึ่งโดนผลกระทบบางท่านก็รู้ตัวบางท่านก็ไม่รู้ตัวไม่ได้โดนผลกระทบแค่กติกาใหม่ที่มากีดกันแต่วันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดคือเทรนด์บริโภคของคนทั่วไปก็เปลี่ยนเช่นกันอย่างเช่นเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ใช่ค่ะจาก ICE เรากำลังจะเปลี่ยนไปเป็น EV และแม้ว่าการเติบโตของประเทศไทยมันอาจจะสูงขึ้นรอบๆเรายังไม่สูงเท่าแต่ที่สุดแล้วมันก็แนวโน้มเทรนด์มันเป็นแบบนั้นนะคะแล้วความยากที่สุดที่เรากำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ก็คือทำอย่างไรให้ซัพพลายเชนยังคงอยู่หรือปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเดิมที่กำลังจะโดนอินเทอร์รัปต์เนี่ยให้สามารถเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมใหม่ให้ได้ค่ะครับนี่คือสำคัญที่สุดสำหรับตอนนี้ที่เรากำลังเผชิญอยู่ค่ะนี่แหละครับเลยอยากรู้ต่อเลยครับว่าเพราะมันสำคัญมากๆนะฮะSME ที่อยู่ในเครือเฉพาะผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ก็300กว่าบริษัทวันก่อนก็ศูนย์วิจัยกสิกรไทยพูดถึงเรื่องนี้ว่าถ้าไม่ทำคุณก็เจ็บตัวแน่นะครับอยากรู้เลยฮะเราจะรักษาสร้างสมดุลยังไงเขาก็มาผลิตเครื่องสันดาปเราได้เราก็ไปสู่ความเป็น EV ได้ดียังนึกไปถึงเรื่องพลังงานไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ที่ค่าใหญ่ๆก็ปักธงจะมาไทยเราจะทำยังไงครับโชคดีอย่างนึงของกระทรวงอุตสาหกรรมเรามีมันสมองของกระทรวงอยู่นั่นก็คือสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมค่ะจะรวบรวมแล้วก็ประมวลผลว่ามีผู้ประกอบการที่กำลังจะโดนกระทบจากการเปลี่ยนเทรนด์การบริโภคเปลี่ยนอุตสาหกรรมจาก ICE มาเป็น EV เนี่ยอีกจำนวนกี่รายแล้วเราก็พยายามส่งสัญญาณไปให้ทราบว่าเราควรจะปรับไหมนะคะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่ต้องปรับนะคะถ้าเปลี่ยนไม่ได้เพราะเปลี่ยนมันหมายถึงการลงทุนมันหมายถึงเม็ดเงินเราก็มีการเสนอทั้งสองช่องทางก็คือทั้งปรับแล้วก็เปลี่ยนครับเงินทุนเรามีค่ะโซนอุตสาหกรรมเรามี SME Bank ที่จะคอยสนับสนุนนะคะส่วนเรื่องข้อเสนอวันนี้เราก็พยายามนำเสนอไปว่ามันยังมีอุตสาหกรรมที่ยังสามารถใช้เครื่องมือเดิมๆของท่านอยู่เนี่ยเปลี่ยนอุตสาหกรรมไหมไปเป็นเรื่องของการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆแทนที่เราทำแค่เรื่องของชิ้นส่วนยานยนต์พยายามชี้แนะให้เขาปรับตัวเองแล้วก็ถ้าปรับไม่ได้ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนก็มีเงินทุนสนับสนุนค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นใช้2อย่างคือ2ปอปรับกับเปลี่ยนนะครับทางกระทรวงต่างประเทศแล้วครับมองเลยเพิ่มเติมนิดนึงได้ครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากทางเซาท์แอฟริกาเมื่อคืนนะครับทางเซาท์แอฟริกาเนี่ยก็ยังมีในส่วนเนี่ยอันนี้คือหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศเราไปปุ๊บเราไปเจอทางกระทรวงต่างประเทศกับกระทรวงพาณิชย์ที่เซาท์แอฟริกาก็ยังมีความสนใจที่ยังอยากได้ชิ้นส่วนรถยนต์จากประเทศไทยอยู่เราก็ไปคุยให้ว่าเออเราท่านสนใจยังไงบ้างจะมีโอกาสยังไงให้กับทางธุรกิจของไทยเนี่ยสามารถที่เอ็กซ์พอร์ตไปทางแอฟริกาได้ครับนะครับอันนี้ก็เพิ่งได้มาเมื่อวานเลยใช่ยังไม่ได้แล้วโอ้นี่เป็นข่าวดีเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าคือปรับกับเปลี่ยนแหละแต่ว่าไม่ได้ยกเลิกถูกไหมฮะว่ามันยังมีโอกาสในทุกตลาดทั่วโลกอย่างเซาท์แอฟริกานี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอตรงนี้แสดงว่าบทบาทกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่น้อยนะครับ
ม้ว่าจะไปกึ่งค้าขายก็ตามนะฮะแต่ว่าพอมันเห็นโอกาสอย่างเงี้ยนะฮะในฐานะที่ท่านดูตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับแสดงว่าความท้าทายและโอกาสใหม่ๆในแง่ความดูแลของกระทรวงต่างประเทศในเชิงเศรษฐกิจมีอะไรที่เราอยากจะทำให้มันชัดเจนที่สุดและต่อเนื่องที่สุดครับอย่างที่เรียนตอนต้นครับว่าเราต้องกลับมามีที่ยืนอยู่ในเวทีโลกก่อนพอเรามีเวทีแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มอยากที่จะค้าขายกับเราครับถ้าเกิดถามว่าสปีชแรกของท่านนายกที่ UNGA ตอนเดือนกันยาท่านบอกเลยว่าประเทศไทยเปิดแล้วเมื่อวานนี้ผมได้พบกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับผมบอกเลยว่าผมมาเนี่ยเรื่องการทูตเนี่ยกระทรวงต่างประเทศทำได้ดีมาตลอดเรามีมิตรทั่วโลกเรามี99สถานทูตและสถานกงสุลทั่วโลกเรามีเพื่อนเยอะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเพิ่มเรื่องการค้าแล้วผมใช้คำแรกเลยคำว่าเทรดโวลูมเทรดโวลูมผมไม่ได้ต้องการให้เขาซื้อของเราอย่างเดียวผมไม่ได้ต้องการให้เขามาลงทุนของเราอย่างเดียวแต่มันต้องเป็นโอกาสของธุรกิจไทยที่จะส่งออกแล้วก็ไปลงทุนในต่างประเทศด้วยฮะคือเป็นการแลกเปลี่ยนถูกไหมครับคือปกติเราจะรับเงินใหม่ๆจากต่างประเทศทั้งนั้นเพราะเราต้องการให้เงินใหม่เข้าประเทศขณะเดียวกันเงินของกลุ่มทุนไทยออกนอกประเทศนี่จะเป็นอีกมิชชั่นหนึ่งซึ่งก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับประเทศถูกไหมครับว่าเราไปลงทุนต่างประเทศบริษัทพวกนั้นเนี่ยเขาทำ feasibility แน่นอนว่าเขาไปแล้วเขาคุ้มค่าครับเขาไปแล้วเขามีโอกาสที่เพิ่มขึ้น uh-huh. ก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่จะทำให้มีการนำเงินกลับประเทศไทยได้พอ oh. มีผลกำไรฮะงั้นความหมายใน trade volume ก็คือจะเป็นลักษณะการลงทุนที่ซึ่งกันและกันมากขึ้นกว่าเดิม uh-huh. นะฮะเราตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนแค่ไหนครับเราจะต้องมีเม็ดเงินออกไปเท่าไหร่ได้กลับมาเท่าไหร่อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยมีการคุยกับทางซาอุดิอาระเบียเลยว่าภายในสิ้นปีหน้า uh-huh. เราควรจะมี trade volume อยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 3,000 กว่าล้านซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราก็ท้าทายแน่นอน แต่ว่าด้วยความที่ประเทศเขาก็มีโอกาสที่เยอะนะครับในเรื่องของสินแร่เหล็กทุกอย่างเราก็ยังสามารถที่จะต่อยอดตัวให้อุตสาหกรรมของเราได้แล้วก็เซาท์แอฟริกาเป็นเหมือนเกตเวย์ให้กับทางภูมิทวีปนั้นเลยครับใช่ไหมครับถ้าเกิดเราสามารถเข้าไปมีฐานผลิตได้เราสามารถที่จะพานักลงทุนเราไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ย uh-huh. มันก็เป็นเกตเวย์เพราะว่าผมไปอีกประเทศหนึ่งมาคือยูกันดายูกันดาเขาก็เป็นประเทศที่ยังต้องการเทคโนโลยียังต้องการโน้ตฮาวในเรื่องของเกษตรอยู่เยอะ ก็มีบริษัทไทยที่ไปอยู่ที่นั่นเราก็ประสบความสำเร็จแล้ว เราก็พยายามที่ต้องต่อยอดไปอีกและทางยูกันดาเองก็ชอบประเทศไทยนะเขาชอบคนไทย เขาก็รู้สึกว่าเป็นประเทศที่เป็นมีการแลกเปลี่ยนเรื่องความรู้เรื่องการเกษตรกันมาเยอะเกษตรแล้วก็เรื่องของประมงเรื่องของอะไรด้วยครับก็อยากได้ความรู้จากเราอะไรอย่างเงี้ยครับครับดูเหมือนว่าจะไปใกล้เคียงกันเลยนะฮะเพราะว่าแต่ละอย่างที่พูดถึงนี่เป็นเรื่องของภาคอุตสาหกรรมระหว่างประเทศทั้งสิ้นนะครับผมกลับมาที่ท่านรัฐมนตรีครั้งหนึ่งก็คือว่าเราปรับกับเปลี่ยนเพื่อที่จะช่วย SME และในเครือที่เกี่ยวข้องกับทุกอุตสาหกรรมเราได้ประเมินไหมครับว่าขณะนี้อุตสาหกรรมของไทยถ้าแบ่งออกมาเป็นกลุ่มมาคร่าวๆนะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถจะผลักดันเข้าในกลุ่มไหนที่ชัดเจนกลุ่มไหนที่จำเป็นจะต้องยกเครื่องกันใหม่ละหรือว่ากลุ่มไหนอาจจะต้องรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขาพูดถึงเรื่องของการปรับสกิลปรับเรื่องของบุคลากรในอุตสาหกรรมเรื่องนี้นโยบายเป็นยังไงครับค่ะจริงๆวันนี้เนี่ยโอกาสก็หนีไม่พ้นอุตสาหกรรมS curve อยู่แล้วนะคะที่จะต้องสนับสนุนเรื่องอุตสาหกรรมใหม่ยานยนต์อย่างนี้อันนี้คือมาแล้วสำหรับประเทศไทยส่วนอุตสาหกรรมเองที่อุตสาหกรรมเดิมที่เราคิดว่ามันกำลังจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอการเม้นต่างๆหรือแม้แต่วันนี้ที่กำลังจะมีบริษัทเข้ามาแล้วแข็งมากมายนั่นคือเรื่องของเหล็กอ๋อเหล็กค่ะเพราะฉะนั้นต่างๆพวกนี้ค่ะเรามีการคัดแยกประเภทแล้วก็มีการส่งสัญญาณเพื่อเตือนที่เมื่อก็กลับไปเหมือนเมื่อสักครู่ว่าเราไม่ได้ทำแค่ส่งสัญญาณแต่มันมีวิธีการช่วยเหลืออยู่ด้วยทั้งหมดทั้งสิ้นในนั้นอ๋อครับวันที่เห็นได้ชัดก็คือเหล็กกับสิ่งทอซึ่งอาจจะต้องมีการนี่ชัดเจนมากค่ะชัดเจนที่สุดในการที่เราต้องยกเครื่องหรือว่าเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าพอมันเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยที่กำลังเจอปัญหาเนี่ยโชคดีวันนี้ที่เรามีนโยบายของรัฐในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ก็เข้ามาช่วยครับมันอาจจะมาช่วยเสริมกลุ่มนะคะของผู้ประกอบการรายเล็ก
ครับคือวันนี้ในกลุ่มใหญ่ที่มันดูว่าจะมีปัญหาแต่มันก็ยังมีโอกาสของกลุ่มย่อยๆอยู่อ๋อเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็ต้องมานั่งคัดแยกประเภทแต่ละกรุ๊ปปิ้งแต่ละกรุ๊ปเหมือนกันค่ะครับฮะถ้าดูอย่างนี้ S curve ซึ่งก็ถูกตั้งเป็นกรอบการขับเคลื่อนระยะยาวของประเทศไทยนะครับถ้ารัฐมนตรีเข้ามาเนี่ยคิดว่า S curve เนี่ยเราจะต้องมีการปรับปรุงยกเครื่องสนับสนุนหรือจะทำยังไงบ้างเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นโดดเด่นมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าวันนี้ท่านนายกก็อุตส่าห์ไปทุกเวทีของโลกแล้วคือเปิดประตูตรงนั้นเรียบร้อยจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับโอกาสเข้ามาจริงๆ S-curve ที่วันนี้มีโอกาสมากที่สุดก็หนีไม่พ้นเรื่องของ EV แล้วก็ EV เองวันนี้เนี่ยเป็นการทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงนโยบายตั้งแต่ EV 3.0 ตั้งแต่ท่านสุพัฒนพงศ์ตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมาท่านพลเอกประยุทธ์จนมา EV 3.5 ท่านนายกท่านเดินทางต่างประเทศแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาเนี่ยเรื่องนี้เป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่สุดตอนนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ดึงดูดนักลงทุนมาท่านนายกมองทั้งระบบมองตั้งแต่เรื่องของการนำเข้าการผลิตการตั้งฐานการผลิตที่สำคัญที่สุดเรื่องแบตเตอรี่ที่ทุกคนกำลังกังวลอยู่ในวันนี้เราก็มองครบทั้งวงจรเช่นกันค่ะคือวันนี้เราไม่ได้มองแค่แบตเตอรี่เอาเข้ามาใช้แค่ใช้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อวันนี้เราก็ต้องคิดว่าใช้แล้วเนี่ยแบตเตอรี่ที่มันกำลังเสื่อมสภาพจากรถยนต์เนี่ยสามารถเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้หรือไม่หรือถ้าทำใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยสามารถรีไซเคิลได้อย่างไรครับรีไซเคิลจะเอากลับไปทำที่ไหนจะส่งออกไปต่างประเทศเพื่อทำการรีไซเคิลหรือเราจะเลือกเอาว่าเราเป็นฐานการผลิต ICE แล้วเราเป็นฐานการผลิต EV แล้วเราจะเป็นฐานเรื่องของนิคมเซอร์คูล่าด้วยเรื่องของรีไซเคิลอันนี้ก็เป็นทิศทางที่เราจะต้องคิดให้ต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ครบวงจรค่ะครับก็แสดงว่าชัดเจนว่า EV นี้เป็นอินดัสทรีแชมเปี้ยนใช่ค่ะถูกไหมฮะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่แบบว่าเราต้องชูเรื่องนี้ให้ได้แล้วก็อุตสาหกรรมที่ฟังดูชื่อพอเอ่ยไปแล้วทุกคนก็จะตกใจแต่มันเป็นโอกาสของเราอีกอย่างนึงก็คืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศคืออะไรครับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศก็คือว่าวันนี้เนี่ยผู้ผลิตในเมืองไทยเนี่ยเราสามารถผลิตยุทโธปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วส่งออกอ๋อเหรอฮะได้จำนวนมากนะคะครับเราสามารถผลิตรถถังได้เราสามารถผลิตเรือรบได้เราสามารถผลิตปืนอาวุธต่างๆได้หรือแม้แต่กระสุนได้ซึ่งนี่เป็น S-curve อีกประเภทหนึ่งที่ควรจะต้องส่งเสริมค่ะโอ้อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศใช่ค่ะนะฮะเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรภายในประเทศในการผลิตและส่งออกได้ใช่ค่ะนะฮะสองละที่เห็นแชมเปี้ยนว่าจะต้องเป็นแชมเปี้ยนอินดัสทรีใช่ค่ะยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่อยู่ในอันดับต้นๆอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ยังมีเยอะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอเราพูดถึงอุตสาหกรรมต่างๆพวกนี้มันก็ยังมีอุปสรรคและปัญหาที่จะต้องหาการได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอื่นๆอย่างเช่นกรมสรรพสามิตสัมภาระหรือแม้แต่กระทรวงกลาโหมอย่างเช่นของ S-curve ของป้องกันประเทศวันนี้เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดระหว่างดึงเขาเรียกค่ะนำเข้าการผลิตเรือรบ1ลำเนี่ยการนำเข้าเรือมาทั้งลำกับการนำเข้าชิ้นส่วนบางประเภทมาประกอบเป็นเรือรบเนี่ยภาษีก็ต่างกันมันก็จะทำให้โอกาสของผู้ผลิตของในคนในประเทศเนี่ยอาจจะสู้กับคนที่นำเข้าเรือทั้งลำมาไม่ได้ไม่ได้ทีนี้ทำยังไงให้คนที่เป็นผู้ผลิตในประเทศของเราเนี่ยได้มีโอกาสสามารถแข่งขันกับคนที่บริษัทที่นำเข้ามาได้อันนี้ก็เป็นมันก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทางรัฐบาลเองจะต้องส่งเสริมและเหมือนที่บอกก็คือส่งเสริมสนับสนุนและต้องลดอุปสรรคให้เขาสามารถทำได้ค่ะครับแม่อันนี้ก็ต้องคุยกับท่านรัฐมนตรีคลังก็คือท่านนายกนะฮะกระทรวงการคลังนะครับมาทางด้านของกระทรวงต่างประเทศกันต่อนะครับคือเนี่ยชัดเจนมากแยกกันไม่ออกหรอกครับว่า1คนที่ทําหน้าที่เปิดประตูการค้าและเปิดประตูเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ว่าปีนี้2024มันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะผู้นําหลายประเทศมากหลายภูมิภาคไต้หวันก็เพิ่งเลือกตั้งจบไปถูกมั้ยครับพฤศจิกายนเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะฮะว่าตกลงใครเป็นตัวแทนของ2พรรคที่จะมาโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็คะแนนดีวันดีคืนนะฮะทางด้านของโจไบเดนก็ไม่รู้จะมาต่อหรือเปล่าทีนี้การที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำสูงสุดในแต่ละประเทศที่ส่งอิทธิพลของโลกและเราต้องพึ่งเรื่องของความสัมพันธ์และเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศมองเรื่องนี้ในปีนี้อย่างไรครับอย่างที่เรียนครับว่าก็มีความท้าทายสูงมากครับ
ตั้งแต่ทั้งเรื่องของการเลือกตั้งทั้งเรื่องของสงครามทุกอย่างซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงต่างประเทศต้องปรับตัวในทุกสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเรามีการทำเรามีการคุยกันเรื่องของแผนแต่ละอย่างไว้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าริพับลิกันขึ้นมาเป็นยังไงดิโมแครตขึ้นมาเป็นยังไง uh-huh. อันนี้เนี่ยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างที่จะมีนโยบายในเรื่องของเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าอย่างเรื่อง IPF ที่เราเป็นเราเพิ่งเซ็นไปเมื่อตอนตุลาครับก็จะมีว่าจะต่อไหม ความร่วมมือต่างๆ ยังมีอยู่ไหม สิ่งพวกนี้เนี่ยเป็นความท้าทาย มากเพราะว่าเราจะต้องปรับให้กับเราต้องได้ข้อมูลแล้วเราจะต้องมาแชร์กับทางทุกภาคส่วนของรัฐบาลว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมจะทำยังไงครับกระทรวงพาณิชย์เราจะส่งออกยังไงพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญว่าแต่ละประเทศมีผู้นำแล้วผู้นำจะพาประเทศเขาไปในทิศทางใดเพราะว่าอย่างไต้หวันก็เพิ่งได้มาใช่ก็ต้องดูกันต่อว่าสุดท้ายแล้วนโยบายของไต้หวันกับจีนจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องเฝ้าดูครับแม้แต่อย่าง US สหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งเราก็รู้กันดีว่าตอนนี้ก็เป็นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการกีดกันทางการค้าถูกไหมครับทั้งในเชิงเทคนิคแล้วก็ไม่เทคนิคก็แล้วแต่ไม่ว่าใครจะมาในสิ้นปีนี้ในมุมมองเนี่ยนะครับคิดว่าเราต้องเดินแผนเชิงรุกแบบไหนยังไงกับประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของโลกอย่างนี้ครับครับก็เราแน่นอนเราไม่เป็นคู่ขัดแย้งใครแน่นอนถูกไหมครับด้วยสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยเราก็มีขนาดเศรษฐกิจที่อันดับ20กว่าของโลกเรามีประชากรประมาณ70ล้านคนครับเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างกลางค่อนเล็กเราในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเราก็คงจะต้องส่งเสริมทางเรื่องของให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะไปลงทุนในต่างประเทศได้มากขึ้นครับหรืออย่างพวก FTA ที่เราจะต้องทำใช่นะครับ FTA เนี่ยตอนนี้เรามีทั้งหมด14ฉบับครับนะครับแล้วก็ตอนนี้เราแพลนแล้วกับกระทรวงพาณิชย์นะครับว่าเราจะต้องมีการเจรจาเพิ่มขึ้นอีก12ฉบับอีก12ฉบับอีก12ฉบับเป็น26ครับซึ่งอันนี้เนี่ยเรามีโรดแมปเรียบร้อยแล้วว่าช่วงไหนเราจะเริ่มอะไรยังไงเพราะว่าการที่ท่านนายกไปต่างประเทศได้ไปเชิญนักลงทุนเข้ามาสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนสนใจก็คือเรามี FTA กับใครบ้างนะครับก็เรียนเลยว่า EU คงจะเป็นอันหลักที่เราจะเริ่มทำก่อนเลยแล้วก็อย่างที่เรียนว่าเมื่อวานนี้ผมเพิ่งกลับมาจากทางเซาท์แอฟริกาครับก็ได้มีการยกเรื่องนี้คุยกับทางรัฐมนตรีพาณิชย์ของเซาท์แอฟริกาเลยว่าเราอยากทำFTA กับที่เรียกว่าสาคูเป็นในโซนของแอฟริกาซึ่งแอฟริกาเป็นพี่ใหญ่ครับซึ่งเขาก็ตอบรับมาด้วยดีว่าถ้าเกิดเราศึกษาผลกระทบของเราเรียบร้อยแล้วผลประโยชน์ทุกอย่างแล้วแล้วเราสับมิดไปที่ทางเซกเตอร์เรทของทางสาคูปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพิจารณาให้ครับเพราะฉะนั้นอย่าง2ภูมิภาคที่ยกมานี้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะก็คือ EUกับทางด้านของเซาท์แอฟริกานะฮะใน12ฉบับที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่ายังไงบ้างเช่นเริ่มเปิดเจรจาต้องจบภายในปีนี้สักกี่แห่งหรืออะไรยังไงบ้างครับอย่าง EU คือที่เราให้ความสำคัญสุดเนี่ยเราแพลนว่าจะให้จบภายใน18เดือน18เดือนครับอันนี้คือ EU นะฮะอันนี้คือ EU เจรจาในฐานะทั้งก้อนเลยทั้งกลุ่มกับประเทศไทยครับ18เดือนเป็นไปได้สูงแค่ไหนเท่าที่มองเป็นไปได้ครับเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ด้วยเราไม่จำเป็นจะต้องสมัยก่อนจะใช้วิธีการเดือนนี้เขาบินมาเดือนหน้าเราบินไปกว่าจะได้เจอกันแต่ละทีก็ใช้เวลารอบนี้ก็เลยอยากให้ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นโดยการถ้าเกิดบางช่วงจังหวะจะใช้ซูมจะใช้อะไรกันเพื่อให้มันสามารถล่นระยะเวลาได้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงต่างประเทศก็คุยกันแล้วว่าเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแบบไปมาเย่าเยือนกันอีกต่อไปแล้วใช้ออนไลน์นี่แหละคุยกันจะได้จบไปใน18เดือนเลยใช่ไหมฮะแม้แต่แอฟริกาใต้อันนี้มองว่าเป้าหมายอยู่ภายในกรอบเวลาเท่าไหร่แอฟริกาใต้เดี๋ยวคงต้องขอดูเรื่องของการศึกษาผลกระทบทุกอย่างให้เสร็จก่อนครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเปิดการเจรจาจะส่งคำขอเข้าไปเลยทันทีครับ
นอกนั้นล่ะครับที่ยังอยู่ในท่อที่คิดว่าสำคัญไม่ได้แพ้ไป2ภูมิภาคนี้เรายังมี GCC เรามีออสเตรเลียเรามีต้องยกระดับเกาหลีเรามีที่แผ่นใบอาจจะต้องมีก็ภูฐานอะไรอย่างนี้นะครับเรายังมีเยอะเลยครับยังมีเยอะนะฮะครับครับเดี๋ยวต้องได้คุยเรื่องนี้กันอีกเพราะต้อง26นั่นคือเป้าหมายของเรานะฮะกลับมาทางกระทรวงอุตสาหกรรม FTA ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ท่านนายกให้ไว้บนเวทีนี้แล้วก็ต้องทำงานสอบประสานกันนะฮะดิ FTA ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของภาคอุตสาหกรรมล้วนๆเลยที่เราน่าจะได้ประโยชน์ทั้งคู่ค้ากับเราเนี่ยท่านมองยังไงครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะก่อนหน้านี้เราไปซาอุมาเราก็ยังไม่มีเรื่องของการเจรจาเรื่องพวกนี้ทั้งที่เขาก็เป็นตลาดใหญ่ที่เรามองดูว่าเป็นโอกาสของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของเฮลท์แคร์หรือแม้แต่เรื่องของการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ที่เขากำลังสนใจเรื่องของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเรื่องของตัวปศุสัตว์เองนะคะอันนี้ก็สำคัญมากซึ่งซาอุและประเทศในกลุ่มนั้นเนี่ยเขามีความต้องการค่อนข้างสูงแล้วก็มันก็มาตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่เรากำลังสนใจเป็นอย่างยิ่งตอนนี้ก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมฮาลาลฮาลาลค่ะใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของฮาลาลเนี่ยจะอยู่กระจัดกระจายใช้คำนี้ดีกว่าในความรับผิดชอบของหลายกระทรวงและหลายกลุ่มแล้วเราก็มองเห็นตลาดตรงนี้เนี่ยเพราะว่าตลาดส่งออกสินค้าฮาลาลในประเทศของเราก่อนหน้านี้เราเคยทั้งโลกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 2.1 ล้านล้านบาทไม่ล้านล้านเหรียญสหรัฐใช่ค่ะประเทศไทยเนี่ยเราส่งออกได้ 6,000 นิดๆ นะคะล้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่ 2. ไม่ถึง 3% ไม่ถึง 3% ใช่ค่ะ 2.7 ประมาณนี้ค่ะซึ่งพอเราเห็นอัตราความต้องการของตลาดโลกแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีโอกาสเพราะเราเป็นประเทศที่มีทรัพยากรนะคะแล้วเราก็มีกำลังเพียงแค่วันนี้เราต้องส่งเสริมแล้วก็พยายามที่จะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ไปถึงโอกาสในการขายในประเทศที่เขาต้องการเป็นอย่างมากนะคะซึ่งอันนี้เราก็เลยมีการพูดคุยกันตั้งแต่วันที่เข้ากระทรวงแล้วก็ไปนำเรียนท่านนายกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมันก็ไปตรงกับที่ท่านนายกเห็นตลาดฮาลาลค่ะก็เลยมีมติครม.มาเมื่อสักประมาณเดือนพฤศจิกายนค่ะให้ทำเรื่องของอุตสาหกรรมฮาลาลเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวก็คือเรามองไปถึงตอนนั้นคือเรื่องของการตั้งกรมอุตสาหกรรมฮาลาลนะคะทีนี้ก็กลับมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมว่าเราตั้งกรมยังไงเราก็พยายามไปรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยกพร.หรือหน่วยงานทุกหน่วยเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็เริ่มตั้งต้นที่สถาบันของเราก็คือในอุตสาหกรรมเรามีสถาบันอาหารซึ่งเขาทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะคะก็มาตั้งต้นว่าหลังจากนี้ไปถ้าเราจะขับเคลื่อนให้ฮาลาลของประเทศมีความน่าเชื่อถือนะคะมีอำนาจนะคะมีนอกจากมีหน้าที่แล้วมีอำนาจแล้วเนี่ยเราก็ต้องรวมกันมาเป็นองค์กรฮาลาลค่ะเป็นองค์กรฮาลาลเลยนะเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงเองเราทำเรื่องกำลังจะเสนอเข้าครม.ซึ่งก็จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างในไม่ช้านี้ถามว่าหลังจากทำนี้แล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรกับประเทศเราบ้างนะคะวันนี้เนี่ยเรื่องของฮาลาลเนี่ยเป็นโอกาสแต่สำคัญที่สุดคือมันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศผู้ซื้อเราต้องยอมรับว่าประเทศของเราไม่ใช่ประเทศมุสลิมนะคะแต่ทำอย่างไรให้เขารองรับรองสามารถยอมรับมาตรฐานของเราที่ออกไปได้ตอนนี้เรามีความพยายามรวบรวมหน่วยงานมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอย่างสำคัญที่สุดคือเราต้องสร้างมาตรฐานให้เป็นที่น่ายอมรับเราก็ไปนำมาตรฐานในประเทศผู้ซื้อเนี่ยแหละค่ะมาว่าเขาอยากได้มาตรฐานแบบไหนเราก็ต้องปรับมาตรฐานของเราให้ตรงกับประเทศผู้ซื้อนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องหมายฮาลาลของเราไม่ได้มาตรฐานได้รับมาตรฐานค่ะเพียงแต่ว่าต้องเป็นที่น่าเชื่อถือกับประเทศผู้ซื้อเช่นกันและที่สำคัญที่สุดก็คือองค์กรที่ออกหมายออกเครื่องหมายฮาลาลก็คือทางคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทยเราก็ไม่ได้ไปกระทบองค์กรท่านยังคงทำหน้าที่ของท่านเพียงแต่เรารวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับฮาลาลของประเทศไทยเพื่อขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้มีโอกาสมากขึ้นค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแชมเปี้ยนอินดัสทรีนะฮะอุตสาหกรรมฮาลาลที่จะยกเป็นทั้งองค์กรกันเลยนะฮะโอ้ฟังดู 3% จากมูลค่าตลาดโลก
6,000 กว่าล้านแต่นั่นก็ 2.1 ล้านล้านดอลลาร์ถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเอาเป้าแบบกลมๆก็ได้นะฮะเราจะไปได้สักมูลค่าเท่าไหร่เราตั้งเป้าวันนี้เราไม่ต้องไปถึง GCC นะคะ เราแค่ไปจีนเนี่ยก็มูลค่าเพิ่มขึ้นคิดว่าวันนี้นอกจากแปรรูปอาหารสัตว์เรายังทำเรื่องของ OEM เครื่องสำอางนะคะแล้วก็ยังมีฮาลาลธรรมชาติเรื่องของเมล็ดพืชต่างๆยังคิดว่าถ้าสร้างความยอมรับแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆ1เท่าตัว2เท่าตัวเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับโอกาสประเทศค่ะภายในประมาณ 3-4 ปีหรือว่าจะคิดว่าสักปี2ปีก็เห็นผลแล้วปี2ปีก็เห็นแล้วนะใช่ค่ะเพราะว่าเทรนด์มันขึ้นตลอดใช่ค่ะอ๋อคือเรานึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างของการเปลี่ยนแปลงก็จะมาที่ตัวบุคลากรถูกไหมครับว่าตกลงเรามีคนที่พร้อมจะขับเคลื่อนทั้งหมดเนี่ยวันนี้ที่เรานั่งคุยกันเนี่ยว่าขยายโอกาสนะครับเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายอย่างนี้เป็นต้นกระทรวงการต่างประเทศอาจจะอยู่เหมือนกับว่าห่างๆนิดนึงนะฮะว่าจะไปเพิ่มรายได้ให้ประชากรคนไทยได้ยังไงหรือว่าอาจจะลดรายจ่ายให้ประชากรคนไทยได้ยังไงนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคนคงชอบมากแหละครับไปประเทศไหนมีต้นทุนต่ำได้ไหมนะฮะเดินทางไปประเทศไหนไม่ต้องใช้ตังค์เยอะได้หรือเปล่าขั้นตอนระยะเวลาอะไรต่างๆขอให้มันแบบคือราบรื่นมากกว่านี้ได้หรือเปล่าผมกำลังหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องอย่างเช่นงานด้านวีซ่างานเรื่องพาสปอร์ตงานเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์มันน่าจะเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดถูกไหมครับนี่นะครับก็ในส่วนของวีซ่าเนี่ยเราอย่างที่เห็นว่าช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเราได้ฟรีวีซ่าให้กับทางจีนนะครับคาคาสถานไต้หวันแล้วก็อินเดียครับอันนี้เนี่ยคือขั้นแรกก่อนว่าเราฟรีวีซ่าให้กับทางประเทศพวกกลุ่มนี้ในทางกลับกันคืออีกไม่กี่วันนี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศจีนจะเข้ามาเซ็นในเรื่องของถาวรระหว่างแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับก็เท่ากับว่าการเดินทางระหว่างประเทศไทยกับจีนในอนาคตหลังจากวันที่1มีนาเป็นต้นไปเราไม่ต้องขอวีซ่าแล้วนะครับแล้วก็ถามว่ามีการเจรจาเรื่องของวีซ่าฟรีกับประเทศอื่นๆอีกไหมเราก็จะมีการดำเนินการอันนี้เพราะว่าอย่างไปที่แอฟริกาเพิ่งกลับมาก็มีหลายประเทศที่หยิบยกขึ้นมาว่าอยากจะฟรีวีซ่ากับเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องมีการเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดโอเคเราก็จะสามารถที่จะฟรีวีซ่าซึ่งกันและกันได้นะครับแล้วก็ส่วนที่ทางขยายโอกาสเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าท่านนายกไปเมืองนอกตอนนี้น่าจะประมาณ10ประเทศในช่วง4เดือนที่ผ่านมา ทุกครั้งที่ท่านไปท่านจะมาพานักธุรกิจไทย ไปเจอนักธุรกิจที่นู่นเพื่อขยายโอกาสให้กับธุรกิจไทย เราทำ business matching ให้เลยและท่านนายกสิ่งที่ทำไปนะครับก็คือให้เขาคุยกันเขาเกิดปัญหาอะไร มาบอกเราครับเราจะพยายามหาทางออกให้รัฐอยู่ในฐานะเป็น facilitator ให้กับภาคเอกชนเรา empower ภาคเอกชนให้เขาออกไปเพื่อสร้างโอกาสให้กับประเทศกับเรื่องวีซ่านิดนึงถ้ากับว่าเราประกาศได้แล้วใช่ไหมครับหรือยืนยันชัดเจนแล้วว่าวีซ่าถาวรไทยจีนแน่นอนสำหรับภายในวันศุกร์นี้ก็รอวันศุกร์ดีกว่าครับรอวันศุกร์นี้ไม่ใช่อยากไปเที่ยวเมืองจีนไปแบบไม่ต้องขอวีซ่านี่แหละฮะรู้สึกว่ามันกลายเป็นตอนนี้มันจะกลายเป็นเรื่องพิธีปฏิบัติระหว่างประเทศทั่วโลกไปหมดแล้วนะฮะครับฟรีวีซ่านะฮะซึ่งแล้วก็หลายๆประเทศก็หยิบยกเรื่องนี้ครับว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเป็น conventional way เหมือนสมัยก่อนที่ต้องมานั่งขอวีซ่ากันเพราะว่ามันคือ ease of traveling อย่างหนึ่ง การที่จะขอวีซ่าปุ๊บจะต้องใช้เวลาบางที่ใช้เวลาถึงเดือนถึง2เดือนเพราะว่าเราไม่ได้มีสถานทูตทุกทั่วโลกทุกประเทศเรามีอยู่99แห่งการจะขอสถานทูตบางอย่างที่แอฟริกาบางทีจะต้องส่งไปที่เซาท์แอฟริกาบ้างบางทีจะต้องส่งไปที่เคนยาเพื่อจะไปขอเรื่องพวกนี้ซึ่งเราก็พยายามจะทำลดขั้นตอนให้ดีที่สุดเราจะในอนาคตเราจะใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาขอวีซ่าแล้วเราจะใช้มีเว็บไซต์ในการที่จะสับมิดแอปพลิเคชันทุกอย่างเข้าไปในนั้นแล้วก็อนุมัติผ่านเว็บไซต์ได้เลยอันนี้ทางกระทรวงศึกษาขั้นตอนในการทำเพราะว่าเราก็ยังเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยอยู่ด้วยเหมือนกันเราก็ต้องมีการเช็คทุกอย่างให้รอบคอบที่สุดก่อนที่จะให้วีซ่ากับใครนะครับครับเป็นเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยนะฮะเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงเรื่องของ99ประเทศที่เรามีความสัมพันธ์ทางการทูตถูกไหมฮะ
คือจริงประเทศนี้มีเยอะในโลกนี้มันเยอะมากเลยต้อง100กว่าประเทศเลยนะครับอาจจะตามตัวเลขก็แล้วแต่ที่เขาจะวัดกันเนี่ยนะฮะเชิงรุกของกระทรวงการต่างประเทศอยากจะมีการเปิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยมีอยู่เพื่อเอื้อให้เกิดทั้งโอกาสทั้งเศรษฐกิจสังคมตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหมครับมีครับก็มีประเทศอย่างที่เรียนว่าไปแอฟริกาไปจริงๆผมไปประชุมนามเป็น Non Alliance Movement ก็มีประเทศสมาชิก120กว่าประเทศเข้ามานะครับก็บางประเทศก็ยังมีคำถามอยู่บ้างเหมือนกันว่าเราจะมีไปเปิดสถานทูตหรือสถานกงสุลไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องดูความพร้อมของสถานที่แต่ละที่ก่อนเพราะว่าเรื่องของจำนวนคนไทยที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมานั่งคำนึงถึงว่าเราควรจะเปิดหรือไม่เปิดเพราะว่าภารกิจหนึ่งของกระทรวงต่างประเทศก็คือการดูแลคนไทยต่างประเทศนะครับเราก็อันนี้เป็นอาจจะเป็นภารกิจหลักๆของกระทรวงต่างประเทศเหมือนกันครับฮะเราตั้งเป้าไหมฮะว่าพาสปอร์ตประเทศไทยจะส่งอิทธิพลแบบว่าขึ้นไปจัดอันดับในต้นๆอย่างที่เขาจัดกันอย่างเงี้ยฮะแน่นอนครับอย่างที่เมื่อกี้ท่านนายกกล่าวตอนต้นเลยท่านก็อยากที่จะได้ของเชงเก้นเชงเก้นนะครับหรือว่าอย่างของ UK เราก็มีการเริ่มพูดกับทางท่านทูตแล้วเหมือนกันนะครับว่าความเป็นไปได้ในการที่จะฟรีวีซ่าเป็นยังไงครับก็มีการหยิบยกขึ้นมาคุยกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปในชั้นนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะฮะอย่างวีซ่าเชงเก้นก็คือพูดกันในหลักการก็ท่านนายกเป็นนโยบายท่านนายกว่าลองเราคงต้องพยายามติดต่อดูครับครับมาด้านของอุตสาหกรรมนะครับคือพวกนี้มันเป็นเรื่องของการลดต้นทุนทั้งสิ้นแล้วก็ขยายโอกาสได้เร็วยิ่งขึ้นอย่างที่ท่านนายกบอกนะต่อไปนี้ช้าก็ไม่ได้ละนะครับคนวงการอุตสาหกรรมเองก็ต้องพึ่งเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรทั้งในและต่างประเทศซึ่งก็จะต้องมีนะครับวีซ่าก็ดีวีซ่าเฉพาะทางก็ดีวีซ่าเฉพาะบางประเภทก็ดีนะครับการทำงานของทั้งสองกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อดึงคนเก่งเข้ามาต่างชาติคนเก่งเข้ามาแล้วเราก็ส่งออกคนเก่งของเราไปทำงานในวงการอุตสาหกรรมด้วยเนี่ยเป็นหนึ่งในนโยบายด้วยไหมครับเท่าที่มองใช่ค่ะอันนี้เป็นนโยบายของท่านนายกมาเลยซึ่งผ่านครม.มาด้วยเรื่องของการให้ความสะดวกต่อนักลงทุนให้ง่ายต่อการเข้ามาทำธุรกิจและก็ทุกอย่างทำธุรกรรมทุกอย่างให้สะดวกนะคะและสำคัญเหมือนที่บอกพี่บัญชาเมื่อสักครู่ว่าเรามีหน้าที่คือส่งเสริมและสนับสนุนที่สำคัญที่สุดวันนี้นอกจากส่งเสริมและสนับสนุนแล้วเราต้องพยายามให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถปรับตัวสามารถต่อสู้กับมาตรการกีดกันทางการค้าให้ได้นะคะเหมือนล่าสุดที่วันนี้รัฐบาลของเราได้ทำก็คือเรื่องของพลังงานสะอาดล่าสุดที่กระทรวงพลังงานได้ออกมาคือ นโยบายเรื่องของ Green Energy ซึ่งมันก็ต้องต่อเนื่องมายังนอกจาก Green Energy แล้วมันก็ต้องมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมที่เราต้องทำเรื่องของ Green Industry แล้วก็ไปยัง Green Productivity อีกนี่ค่ะเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถอย่างน้อยๆได้ฉีดวัคซีนแล้วมีภูมิเพื่อที่จะต่อสู้กับมาตรการกีดกันทางการค้าให้ได้อันนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ที่เราจะต้องช่วยผู้ประกอบการค่ะให้ทันยุคทันเหตุการณ์แล้วสามารถมีเราจะบอกว่าเพิ่มขีดความสามารถก็ไม่น่าจะผิดก็ไม่น่าจะผิดนะใช่ค่ะแสดงว่าเรามองว่าตอนนี้การกีดกันทางการค้าแม้แต่ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกกับเราก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มเข้มข้นขึ้นใช่ค่ะเข้มข้นแน่นอนค่ะแล้วก็กติกาใหม่เรื่องของคาร์บอนนะฮะเรื่องคาร์บอนแล้ววันนี้เนี่ยพยายามพูดเสมอว่ามันจะไม่เป็นปัญหาเลยสำหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่แต่มันจะเป็นปัญหาซัพพลายเชนตะมีตะมาเยสียสาของเราที่วันนี้เปิดห้องแถวรับทำชิ้นส่วนต่อแต่ว่ายังไม่ทราบเลยจะต้องทำคาร์บอนฟุตพริ้นอย่างเงี้ยคือเนี่ยค่ะอันนี้คือเรื่องท้าทายที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องประคับประคองพยุงให้เขาสามารถประกอบกิจการได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย SME ก็คือจิ๊กซอสำคัญครับแล้วก็เสาหลักก็คืออุตสาหกรรมก็จริงแต่ถ้าตัวของ SME อยู่ไม่ได้เสาหลักก็จะมีปัญหาแน่นอนเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญนะเชิญนะเสริมเรื่องวีซ่านิดนึงครับอย่างครม.ก็เพิ่งมีมติอนุญาตให้กับวีซ่าคนญี่ปุ่นนักธุรกิจญี่ปุ่นสามารถเข้ามาประเทศไทยได้90วันนะครับสิ่งพวกนี้เนี่ยเรารัฐบาลเราพยายามจะลดbarrier ทุกอย่างลด obstacle ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับนักลงทุนให้เขาสามารถเข้ามาได้
ง่ายขึ้นทำธุรกิจได้สะดวกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายอยู่แล้วในการร่วมมือกันทำครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินวีซ่าประเภทอย่างนี้ในอนาคตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในส่วนที่จะเป็นการดึงดูดทัวร์กะทิจากต่างประเทศเราก็ยังมีลองเทอมวีซ่าที่กำลังจะทำผ่านตัวของ BOI อีกเหมือนกันนะครับก็อันนี้เนี่ยเราก็จะพวกเทคโนโลยีทั้งหลายเราก็จะสามารถเข้ามาในนี้ได้นะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมได้รับทราบมาตลอดคือเรื่องของการที่นักธุรกิจต่างชาติหรือว่า expat จะต้องไปรายงานตัวหรือว่าอะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็พยายามดำเนินการอยู่ครับว่าขั้นตอนในการที่จะไม่ต้องทุกๆ30วัน60วันต้องไปรายงานตัวที่เขตหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังหาทางออกเพื่อจะช่วยให้กับทางหัวกะทิก็ได้เขาจะได้เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้มากขึ้นเพราะจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่มีฟาซิลิตี้ครบมากประเทศนึงเป็นประเทศที่พวกดิจิตอลโนแมดอยากมาอยู่จริงระดับต้นๆเลยเพียงแต่ติดเรื่องปัญหาเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องค่อยๆแก้กันไปนะครับได้ฟังจากทั้งสองท่านนะฮะทำให้เรารู้ครับว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆทำการบ้านยุทธศาสตร์มาเยอะมากการจัดแชมเปี้ยนอินดัสทรีที่เราคุยเมื่อสักครู่เราเห็นชัดเจนเลยว่ากี่กลุ่มจะทำอะไรบ้างนะครับกระทรวงการต่างประเทศเป็นงานท้าทายทุกปีครับเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะจากยุคที่แข็งแกร่งก็เป็นเปราะบางจากยุคที่รวมตัวกันวันนี้ก็ออกเป็นขั้วเป็นข้างพอสมควรเราก็ไม่รู้เลยครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะกลับไปเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยผ่านมาหรือไม่นะฮะแต่อย่างน้อยวันนี้ทุกท่านรวมถึงท่านผู้ชมที่กำลังฟังอยู่เนี่ยก็ได้เห็นนะครับว่าทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมียุทธศาสตร์มีวิธีที่จะทำนะครับเพื่อตอบโจทย์ว่าทำยังไงจะขยายโอกาสของประเทศไทยต่อไปในอนาคตนะครับขอเสียงปรบมือให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับ